วัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ้านสวนชินโชติพาเพลินค่ะวันนี้มาตัดกุ้ยช่ายไปส่งแม่ค้าที่ตลาดค่ะกินแล้วก็กินไม่ทันนะคะแล้วก็ตัดแล้วก็ทำความสะอาดแล้วก็จะไปส่งเขาค่ะแปลงเดียวนี่ราคาที่พอตัดอันนู้นเพิ่งปลูกใหม่ยังตัดไม่ได้ค่ะหอมมากๆเลยค่ะตัดแบบนี้ได้ 3-4 ครั้งค่ะแล้วเราก็ขุดปลูกใหม่ค่ะดินเขาจะแน่นค่ะถ้าบางคนเขาไม่ได้ตัดเลยปล่อยไว้อย่างนี้ก็อยู่อย่างนี้ละค่ะไม่ตายไม่เป็นอะไรกว่าเขาจะยาวแบบนี้ก็หลายเดือนเหมือนกันค่ะถ้าเราตัดออกไปแล้วอันนี้อีกหนึ่งอย่างค่ะนี่ค่ะตั้งโอ้นี่แหละค่ะกินไม่ทันค่ะคุณผู้ชมคะแล้วก็เมนูบ้านนอกเราก็ไม่ค่อยได้ใช้ตั้งโอ้ค่ะนี่ก็จะถอนไปส่งแม่ค้าที่ตลาดด้วยค่ะ
เอาไว้ไปเรื่อยๆเขาก็เน่าไปทีละต้นละต้นไปเรื่อยๆค่ะไปส่งแม่ค้าด้วยค่ะแล้วก็ตั้งโอหน้าร้อนหน้าฝนนี่จะไม่ค่อยมีค่ะนี่ค่ะคุณผู้ชมเขาจะเน่าอย่างนี้ค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาถอนกันเลยนะคะเป็นกำๆค่ะคุณผู้ชมจะได้เอาชั่งกิโลง่ายๆค่ะมีแค่นี้ล่ะค่ะแล้วก็เหลืออยู่ก็เอาไว้เก็บทำกับข้าวค่ะอันนี้เป็นเยอะเกินไปแล้วเรากินไม่ทันแล้วก็เขาก็บางต้นก็ตายเรื่อยๆค่ะเอาไปส่งแม่ค้าเลยค่ะเขาให้ราคาเท่าไหร่ก็แล้วแต่เขาเราก็พอได้ค่าผลไม้ค่ากับข้าวพอจุนมากก็ยังดีค่าขนมพอจุนค่ะความสะอาดอันนี้ต่อค่ะเ
ให้ออกก่อนแล้วค่อยไปล้างน้ำค่ะไว้ส่วนหลังบ้านเราค่ะคุณผู้ชมเรากินไม่ทันเราก็เอาไปขายค่ะพอได้ค่าขนมฟอร์จูนเนาะพอได้ค่าขนมหลานได้เท่าไหร่ก็ยังดี 20-30 บาทก็ยังดีค่ะนี่ค่ะคุณผู้ชมกุ้ยช่ายที่ตัดหนึ่งแปลงเล็กๆค่ะตัดแล้วก็ทำความสะอาดแล้วก็กำแบบนี้คือกำเพื่อใส่ถุงแล้วก็ไปชั่งกิโลแบบง่ายๆค่ะอันนี้คือต้นโอของเราค่ะนี่ค่ะล้างแล้วก็กำเหมือนกันค่ะเป็นผักสวนครัวหลังบ้านค่ะเราปลูกแล้วเรากินไม่ทันกินไม่หมดแล้วก็เอาไปขายมั่งค่ะไปจับจ่ายขายมั่งค่ะขายแล้วก็ได้ตังมาแลกเปลี่ยนได้ตังมาซื้อผลไม้ซื้อกับข้าวมากินค่ะวันนี้เป็นวันตลาดนัดค่ะสวยไหมคะปลูกง่ายๆค่ะปลูกแล้วก็ใส่ปุ๋ยคอกรดน้ำเขาชอบน้ำค่ะรดน้ำช่วงหลังๆมาฝนตกงามมากค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวเราไปขายกันเลยนะคะเอาขึ้นรถพ่วงไปค่ะเพราะว่าจะเอาหน่อไม้ดองไปส่งเขาด้วยค่ะไปเลยค่ะไปเตรียมขึ้นรถกันเลยค่ะผักที่ผักที่ใช่แล้วก็ตะโกเนาะ